SCB Podcast. You are welcome. Be ready to get wealthy. Presented by SCB Wealth. สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนกับรายการ Tax and Law Made Simple ในวันนี้มาถึงอีพิโซดที่22ดิฉันกมลชนกรามโกมุตและดร.สาธิตผ่องธัญญาทีม Estate Planning and Family Office ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอสสวัสดีครับพลอยครับค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันค่ะพี่เอสถึงการจัดการด้านภาษีอากรในรูปแบบที่เรียกว่าoffshore tax นะคะหรือดินแดนภาษีต่ำนอกประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่คนค่อนข้างจะคุ้นหูกับคำนี้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะจริงๆมันคืออะไรเดี๋ยวขอเล่าความหมายของมันก่อนดินแดนภาษีต่ำเนี่ยนะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า tax haven ก็คือประเทศนะหรือเขตอำนาจพิเศษที่เขามีระบบกฎหมายพิเศษเป็นการเฉพาะเลยที่มีอัตราภาษีที่แท้จริงเนี่ยต่ำมากหรือที่เราเรียกว่าดินแดนปราศจากภาษี no tax jurisdiction นะคะมันมักจะถูกใช้เป็นรูปแบบหนึ่งในการวางแผนภาษีระหว่างประเทศของบริษัทข้ามชาติด้วยวิธีการต่างๆซึ่งรวมถึงการโยกย้ายการรายงานผลกำไรระหว่างบริษัทในเครือนะแล้วก็รวมถึงสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ต่างๆตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะคะเรียกว่าไม่ง่ายเลยแต่ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเหมือนกันเพราะว่ามันมักจะได้ยินในข่าวต่างๆเสมอๆในวันนี้อยากให้พีเอสช่วยเล่าคอนเซปต์แล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยค่ะครับในเรื่องของการใช้ดินแดนที่มีอัตราภาษีต่ำเนี่ยเรามักจะได้ยินกันเป็นประจำว่าเป็นเรื่องของ tax haven country หรือเป็นประเทศอัตราภาษีต่ำหรือไม่มีการเก็บภาษีเงินได้เลยอาจจะมีค่าธรรมเนียมทางการเงินนิดหน่อยหรือมีอัตราภาษีเงินได้ก็จริงแต่ต่ำมากๆเลยต่ำเท่าไหร่เนี่ยอาจจะต่ำร้อยละ2ร้อยละ3หรือไม่ก็มีสิทธิประโยชน์มากมายจนกระทั่งผู้ที่ไปลงทุนนั้นแทบไม่เสียภาษีใดๆเครื่องมือในการที่จะใช้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยเป็นการวางแผนภาษีนั้นก็ได้ถูกอธิบายกันในวงการวิชาการกันมากมายพอสมควรนะฮะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยถ้าเราจะเอามาอธิบายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพูดพอดแคสต์ของเราในเรื่อง Tax and Law Made Simple นั้นผมก็อยากที่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆเพื่อให้เป็นประเด็นทางวิชาการเท่านั้นนะครับบอกว่าคือเวลาที่ประเทศแต่ละประเทศนั้นเนี่ยนะครับมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันนะฮะซึ่งเป็นเรื่องปกติของทุกประเทศเพราะนโยบายด้านภาษีเป็นนโยบายการคลังที่สำคัญในแต่ละประเทศประเทศขนาดใหญ่ประเทศที่มีประชากรมากเนี่ยนะครับมีความจำเป็นต้องเลี้ยงดูคนในประเทศก็จะมีอัตราภาษีที่ค่อนข้างสูงแต่ประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยเนี่ยนะครับแล้วก็มีความจำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินจากต่างประเทศเพื่อให้เข้ามาลงทุนโดยเฉพาะพวกการลงทุนผ่านสินทรัพย์ทางการเงินก็มักที่จะหาวิธีการในการดึงดูดเงินลงทุนไม่ว่าในเรื่องของการลดภาษีไม่ว่าในเรื่องของการให้เข้ามาเป็นประชากรได้นะครับเป็นซิติเซนได้โดยที่มีสิทธิประโยชน์ต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่มีอัตราภาษีต่ำเนี่ยมันเป็นนโยบายมาหลายสิบปีแล้วนะครับที่มีประเทศจำนวนมากมายที่ต้องการที่จะดึงดูดแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศทีนี้ถ้าจะเล่าเนี่ยนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าในประเทศที่มีอัตราภาษีสูงเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะประเทศที่มีทรัพยากรสูงเนี่ยนะครับรวมถึงอาจจะมองถึงว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีอัตราภาษีมีทิศทางไปในทางที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่บ้างนะครับก็จะมองว่าจะมีคนพยายามในการที่จะไปตั้งบริษัทอยู่ในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำทำไมถึงทำเช่นนั้นได้เพราะว่าถ้าหากเราตั้งบริษัทเนี่ยนะครับในประเทศไทยเราก็เสียภาษีให้กับประเทศไทยตามฐานกำไรสุทธิหรือตั้งบริษัทให้กับประเทศ A นะฮะในประเทศ A เราก็เสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิในประเทศ A แต่ว่าถ้าเราไปเลือกตั้งบริษัทในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำหรือไม่มีเลยที่เราเรียกว่า tax haven country นั้นนะเราก็จะพบว่าเราสามารถที่จะให้ประเทศนั้นเป็นแหล่งในการประกอบการที่ทำให้ไม่เสียภาษีนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของการกระทำที่พบกันโดยส่วนใหญ่ก็คือจะมีการโยกเงินนะครับจากประเทศที่มีอัตราภาษีสูงเนี่ยไปเป็นเงินทุนหรือไม่ก็การปล่อยเงินกู้ไปยังนิติบุคคลที่ตั้งในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ
ทีนี้ประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำพวกนี้มันก็จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากทรัพยากรของประเทศเขาน้อยการค้าการขายเนี่ยเขาก็ต้องอิงกับต่างประเทศอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำเนี่ยก็จะต้องดึงดูดเงินทุนเข้าไปและก็เชิญชวนให้คนเข้าไปตั้งในประเทศเขาเพื่อจะไปลงทุนต่อในประเทศอื่นๆต่อไปแต่กำไรที่เกิดขึ้นในประเทศเขานั้นนะแทบจะไม่มีอัตราภาษีหรือกับถูกจัดเก็บอัตราภาษีที่ต่ำมากโดยความคิดนี้นะเราก็จะเกิดความคิดที่ว่าจะมีการโยกเงินจากประเทศอัตราภาษีสูงไปตั้งนิติบุคคลใหม่ขึ้นมาในประเทศอัตราภาษีต่ำแค่วิธีการอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการกระทำเบื้องต้นขั้นที่หนึ่งละของการใช้ประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำเป็นฐานในการลงทุนเป็นอย่างนี้ครับมันมีความเข้าใจไม่ง่ายจริงๆค่ะพีเอสเพราะมันเป็นเรื่องสับแสงที่แบบคนทั่วไปน่าจะฟังแล้วไม่ได้เข้าใจง่ายนักนะคะงั้นทีนี้พีเอสพอจะแชร์ไอเดียของพวกแต่ละประเทศต่างๆที่เป็นประเทศดินแดนภาษีต่ำพวกนี้ได้ไหมคะว่าแต่ละประเภทเขามีความต่างความเหมือนหรือเขามีสิทธิประโยชน์อะไรที่แบบมาโฆษณาตัวเองไหมว่าแบบเฮ้ยของฉันเป็นอย่างนี้ของเขาเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเราจะพบว่าในดินแดนที่มีอัตราภาษีต่ำเนี่ยนะฮะเราจะมีตัวอย่างที่ในภาควิชาการเนี่ยเขาได้คุยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะเคเมนส์นะฮะประเทศBritish Virgin Island นะครับหมู่เกาะ British Virgins นะฮะแล้วก็ทางด้านของเกาะทางปานามานะฮะเพราะฉะนั้นตัวอย่างของประเทศพวกนี้เนี่ยสมมุติว่ามีนักลงทุนรายหนึ่งนะครับตั้งใจที่จะไปเปิดบริษัทในประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีคำถามสำคัญว่าเพื่ออะไรในการที่เขาจะไปตั้งบริษัทในประเทศเหล่านี้ประเทศเหล่านี้ก็จะเชิญชวนบอกว่าอันดับที่หนึ่งเลยก็คือถ้าคุณเข้ามาตั้งบริษัทในประเทศเขาเนี่ยนะครับการที่คุณจะนำบริษัทในประเทศเขาไปลงทุนต่อในตราสารทางการเงินเนี่ยแล้วได้กำไรไม่ว่าจะเป็นตลาดการเงินที่ไหนเนี่ยเขาจะไม่เก็บภาษีที่เกิดขึ้นจากกำไรจากการลงทุนผ่านนิติบุคคลที่ตั้งในประเทศเขาเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเคเมนนะฮะหรือเกาะ British Virgin Island หรือปานามาเนี่ยนะครับก็จะคิดอัตราภาษีที่ถูกมากหรือไม่มีเลยในหลายกรณีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของภาษีมรดกแปลว่าถ้าสมมุติว่าทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศนั้นเนี่ยที่ไปจดทะเบียนในประเทศนั้นเนี่ยก็จะไม่โดนภาระภาษีมรดกแล้วก็ประเด็นที่สำคัญที่คนพูดถึงนั้นมีอีก2ประเด็นก็คือประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะไม่บังคับในเรื่องของการรายงานข้อมูลฐานะทางการเงินที่เป็นเรื่องของงบการเงินแต่เขาอาจจะขอนะฮะหลักฐานแสดงว่าได้มาเปิดบริษัทจริงๆเท่านั้นเองแต่เขาไม่ได้ขอข้อมูลทางการเงินในรายละเอียดมากนักในเรื่องของฐานะการเงินประเด็นที่2ที่ง่ายในการที่จะไปลงทุนในประเทศเหล่านั้นก็คือเรื่องกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเงินเข้าประเทศนั้นและจะโอนเงินออกจากประเทศนั้นก็มีการยืดหยุ่นมากหรือมีความเป็นเสรีมากนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่จะเพิ่มเสริมขึ้นมาได้ก็คือประเทศเหล่านั้นก็จะมีกฎหมายที่เชิญชวนได้ว่าเขาให้ความเป็นส่วนตัวกับข้อมูลของลูกค้าหรือคนที่จะมาเปิดบริษัทนั้นสูงมากคือแปลว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลต่างประเทศนะฮะจะมาขอข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีระเบียบขั้นตอนในการที่จะปกป้องเพราะก็ถือว่าเขาให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการปกป้องข้อมูลของคนที่เป็นเจ้าของเงินที่ไปลงทุนในประเทศเหล่านั้นค่อนข้างมากอันนี้ก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ทำให้เชิญชวนได้นะฮะนี้สิทธิประโยชน์จะต่างกันในบางประเทศนะครับ Tax Haven Country เนี่ยอาจจะเป็นที่ผมกล่าวไปถึงหมู่เกาะเคเมนหมู่เกาะBritish Virgin Island หรือบางคนอาจจะถามประเทศที่อยู่ใกล้บ้านเราไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงว่าจะถือว่าเข้าข่ายแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ตอบได้ว่าอาจจะกึ่งๆลักษณะที่ว่าประเทศที่ขนาดเล็กกว่าเนี่ยก็อาจจะมีกฎหมายในเรื่องของควบคุมในเรื่องของทางการเงินในเรื่องข้อมูลเนี่ยนะครับแต่เพียงแต่ว่ายังคงให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องอัตราภาษีที่ต่ำก็ยังคงเหมาะสำหรับการลงทุนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปชี้ว่าประเทศนี้เป็นประเทศดินแดน
tax haven country 100% หรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะทำได้ไม่ได้ชัดเจนมากขึ้นอยู่กับในสภาพแล้วก็การที่กฎหมายของประเทศนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยๆอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างที่เราพูดถึงได้ครับเป็นสิ่งที่คนสงสัยกันมาตลอดอย่างนึงเลยค่ะว่าเอ๊ะไอ้การจัดการภาษีต่างๆเหล่านี้มันถือเป็นการวางแผนภาษีที่หลีกเลี่ยงภาษีหรือเปล่าคะเรื่องของภาษีเนี่ยนะครับเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีไม่หลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยผมเข้าใจว่าการที่เราไปตั้งบริษัทในต่างประเทศเนี่ยสมมุติว่าคนไทยนะฮะอยากจะไปตั้งบริษัทในต่างประเทศเราขออนุญาตในการนำเงินออกไปลงทุนตั้งบริษัทในต่างประเทศเราขออนุญาตกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยถูกต้องนะครับเราก็สามารถจะไปลงทุนตั้งบริษัทในต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นการไปตั้งบริษัทในประเทศรวมถึงประเทศที่อาจจะถูกพิจารณาจากประชาคมโลกว่าเป็นดินแดนในการเก็บภาษีต่ำเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีประเด็นความผิดด้านกฎหมายแต่ว่าถ้าเราไปกระทำในประเด็นอื่นต่อไปที่หลบซ่อนเงินกำไรเพื่อทำให้ประเทศที่เราเป็นประเทศที่เราเป็นประเทศออนชอร์หรือประเทศที่เราลงทุนเป็นหลักเนี่ยนะครับเสียเปรียบมันก็อาจจะมีประเด็นผมยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าสมมุติว่ามีบริษัทนึงเนี่ยนะครับอยากที่จะไม่อยากเสียภาษีในประเทศตัวเองก็อาจจะมีการโอนนะทรัพย์สินนะที่เป็นหุ้นหรือเป็นตราสารทางการเงินไปที่อีกบริษัทหนึ่งที่ตั้งอยู่ในประเทศ Tax Haven Country แล้วก็ไปขายต่อที่ประเทศนั้นเพราะว่าประเทศนั้นไม่มีการเก็บภาษีจากฐานกำไรก็จะทำให้เงินกำไรไปตกอยู่กับนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำแทนที่จะมาเสียจากฐานของเงินกำไรโดยให้บริษัทที่อยู่ในประเทศนั้นเป็นคนขายโดยตรงเหมือนกับว่าแทนที่ผมจะขายจากประเทศที่ผมอยู่เนี่ยผมก็ไปขายสเต็ปหนึ่งไปที่ประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำแล้วให้ประเทศนั้นขายต่อไปอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการโยกกำไรเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการที่เรากระทำแบบนี้คือการโยกกำไรไปที่ต่างประเทศเนี่ยเราจะถือว่าเป็นจุดในการหลีกเลี่ยงภาษีได้อย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการไปตั้งบริษัทในต่างประเทศที่เป็นประเทศ tax haven country หรือประเทศอัตราภาษีต่ำเนี่ยก็คงจะต้องไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าต้องมาดูว่าการที่เขาทำอย่างนั้นน่ะเขาได้ทำประเด็นไหนอื่นต่อไปมันก็จะต้องดูเป็นเรื่องๆในเรื่องการกระทำต่อไปครับโอเคเข้าใจแล้วต้องดูเป็นเรื่องๆนะคะไม่ได้หมายความว่าไปมีบริษัทที่ประเทศพวกนั้นแล้วถือเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีเสมอไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมานะคะมีข่าวที่ค่อนข้างมีคนสนใจเยอะเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะเพื่อปฏิบัติตามภาษีอากรระหว่างประเทศหรือที่เขาเรียกว่าเป็นการเข้าร่วมเป็นประเทศภาคีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติพวกการเปิดเผยข้อมูลทาง CRS ที่เขาว่ากันนะคะไอ้ตรงนี้นี่มันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องดินแดนภาษีต่ำอะไรพวกนี้ยังไงบ้างหรือเปล่าคะพีเอสครับเหตุผลหนึ่งของประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำเนี่ยนะครับเขาก็อยากที่จะร่วมมือกับนานาประเทศเหมือนกันเพราะว่าเขาก็พึ่งพิงเงินจากต่างประเทศนะครับทีนี้ในประเทศหลายประเทศเนี่ยนะครับก็ได้เกิดโครงการในกลุ่มของประเทศ OECD คือประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจสูงเนี่ยนะครับเขาก็ร่วมมือกันเพื่อจะผลักดันกฎหมายฉบับหนึ่งที่เมื่อกี้คุณพลอยพูดถึงคือกฎหมาย Common Reporting Standard ซึ่งในตัวกฎหมายนี้ก็แปลว่าอยากจะให้นานาประเทศนั้นได้ร่วมมือกันในการที่จะส่งข้อมูลระหว่างกันว่าถ้ามีประชากรจากประเทศหนึ่งนะไปลงทุนแล้วมีทรัพย์สินทางการเงินมีเงินฝากเนี่ยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับก็อยากที่จะให้ประเทศต้นทางที่เขาที่ประชากรคนนั้นเนี่ยเป็นประชากรอยู่เนี่ยได้ทราบด้วยเพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีจะได้มั่นใจว่าการที่โอนเงินหรือเอาเงินไปไว้ต่างประเทศนั้นน่ะมีการเสียภาษีถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เกิดโครงการในเรื่องของการร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความมั่งคั่งระหว่างประเทศเรียกว่า Common Reporting Standard ซึ่งประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำหลายประเทศเนี่ยก็เข้าร่วมโครงการนี้คือในประเด็นนี้เราต้องยอมรับว่าทุกประเทศก็ยอมรับว่าการมีอัตราภาษีมันไม่เท่ากันหรอกในทุกประเทศแต่ถ้าข้อมูลว่าเอ้ย
คนของประเทศคุณมาลงทุนในประเทศผมเนี่ยผมส่งข้อมูลว่าเขามาลงทุนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ผมจะแสดงว่าเขาทำผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายเพียงแต่ว่าส่งให้ทราบเพราะนั้นเนี่ยในกรณีที่คนเอาเงินที่ผิดกฎหมายเนี่ยมาทิ้งไว้เนี่ยทางรัฐบาลต้นทางก็จะทราบว่ามีคนนี้นำเงินออกนอกประเทศนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันซึ่งประเทศไทยก็ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกรณีที่มีคนต่างประเทศมีเงินฝากมีฐานะการเงินในประเทศไทยเป็นคนต่างด้าวเราก็จะส่งข้อมูลนี้กลับไปให้กับประเทศต้นทางที่เขามาเช่นเดียวกันเพื่อทำให้การโปร่งใสการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศด้านการเงินนั้นทำได้ดีขึ้นแล้วก็ให้ประเทศต้นทางไปพิจารณาว่าประชากรของตนนั้นได้เสียภาษีในประเทศต้นทางถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของโครงการที่เรียกว่า Common Reporting Standard CRS คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศซึ่งในข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับประเทศไทยก็พร้อมที่จะเตรียมการดำเนินการในการเตรียมแผนในปี2565แล้วก็2565เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแต่การส่งข้อมูลจริงเนี่ยคงจะรอไปถึงเดือนของกันยา25พุทธศักราช2566นั่นเองนะครับคงต้องใช้เวลาในการที่จะเริ่มส่งครั้งแรกในปี2566เป็นต้นไปครับก็ถือว่าใกล้แล้วนะคะอีก2ปีนะคะงั้นสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เข้าใจหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการจัดการด้านภาษีอากรในรูปแบบที่เรียกว่าดินแดนภาษีต่ำนอกประเทศนะคะสำหรับวันนี้นะคะอีพีโซด22นะคะกับรายการ Tax and Law Made Simple ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีพีโซดหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม SCB Podcast You are welcome Be ready to get wealthy Presented by SCB Wealth